ีครับนะครับวันนี้นาคู .com นะครับพาทุกท่านมาพบกับป่าหญ้ารีแพนะครับซึ่งกำลังเป็นที่โด่งดังอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับโลกของโทรทัศน์ทุกวันนี้นะครับเนื่องจากกรมการแพทย์แผนไทยนะครับได้นำหญ้าเหล่านี้ขึ้นมาเป็นตัวชูโรงนะครับในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติปี2557นี้นะครับเจ้าสมุนไพรตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรที่ชอบขึ้นอยู่ตามที่ชื้นๆนะครับริมน้ำริมห้วยซึ่งชาวบ้านเองก็เอามาใช้ในการดูแลหญิงหลังคลอดนะครับช่วยในการกระชับช่องคลอดในการดูแลเรื่องมดลูกนะครับให้เข้าอู่เร็วทั้งกินทั้งอาบนะครับทั้งอบนะครับชาวบ้านแถบนี้ก็นำมาใช้อยู่แต่ยังไม่แพร่หลายเท่านั้นเองนะครับจนเมื่อมีข่าวออกมานะครับก็ทำให้สมุนไพรตัวนี้เป็นที่น่าสนใจของหมู่บ้านมากขึ้นนะครับหญ้ารีแพนะครับถ้าถามว่านี่คือใช่ของแท้ไหมก็รับประกันว่าเป็นของแท้นะครับเพราะว่าลักษณะใบมันจะสักสากนะครับสักสากแล้วก็ชาวบ้านเขาเอาไปใช้กันนะครับแต่ก็ยังไม่แพร่หลายเฉยนะครับว่าหมอยาบางท่านก็นำมาใช้ในการดูแลหญิงรังครรภ์หญิงรังคลอดนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับของยาของใบมันท่านใดอยากจะลองซื้อไปปลูกไปลองใช้ดูก็ลองติดต่อเข้ามาได้ครับราคาไม่แพงครับซึ่งเจ้าหญ้ารีแพตัวนี้ก็หาได้ทั่วไปนะครับแถบภาคอีสานภาคเหนือนะครับบริเวณริมห้วยหนองคลองบึงนะครับก็หาได้ทั่วไปนะครับแต่ว่าสำหรับท่านใดที่อยู่ในชุมชนเมืองนะครับไม่มีป่านะครับแต่ว่าอยากได้ไปปลูกก็ลองศึกษาดูนะครับว่าเป็นทางเลือกตัวหนึ่งที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของหญิงหลังคลอดได้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับลองศึกษาดูนะครับวิธีการใช้ก็หลากหลายนะครับทั้งวิธีการกินนะครับกินน้ำคั้นจากใบหรือว่าต้มใบต้มน้ำจากใบหรือว่าเอามาอบเอามารมควันนะครับหรือว่าเอามาใช้อาบนะครับใช้น้ำที่คั้นจากใบหรือน้ำต้มจากใบมาใช้อาบนะครับก็แล้วแต่วิธีการนะครับอันนี้ก็เป็นต้นของมันนะครับอันนี้คืออยู่ในธรรมชาติของแท้เลยนะครับอยู่ริมห้วยเลยนะครับอยู่ริมห้วยเลยก็สามารถขุดนะครับขุดได้นะครับนะครับแล้วก็ส่งไปสนีได้ครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากซื้อหาไปปลูกนะครับก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook นะครับขายหญ้ารีแพราคาถูกนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับ